พระองค์กับพวกสาวกมายังกรุงเยรูซาเล็มอีกขณะพระองค์ทรงดำเนินอยู่ในบริเวณพระวิหารพวกหัวหน้าปุโรหิตพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่มาเฝ้าพระองค์ทูลพระองค์ว่าท่านมีสิทธิอำนาจอะไรถึงได้ทำสิ่งเหล่านี้ใครให้สิทธิอำนาจกับท่านพระเยซูจึงตรัสตอบพวกเขาว่าเราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งเหมือนกันจงตอบเราแล้วเราจะบอกพวกท่านว่าเรามีสิทธิอำนาจอะไรถึงได้ทำสิ่งเหล่านี้คือบัพติศมาของยอห์นนั้นมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์จงตอบเราเถิดพวกเขาจึงปรึกษากันว่าถ้าพวกเราว่ามาจากสวรรค์เขาจะถามว่าทำไมถึงไม่เชื่อยอห์นแต่ถ้าพวกเราว่ามาจากมนุษย์อะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาก็กลัวฝูงชนเพราะทุกคนถือว่ายอห์นเป็นผู้เผยพระวจนะจริงๆพวกเขาจึงทูลตอบพระเยซูว่าพวกเราไม่ทราบพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าเราก็จะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรามีสิทธิอำนาจอะไรถึงได้ทำสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาเป็นอุปมาว่ามีชายคนหนึ่งทำสวนองุ่นแล้วก็ล้อมรั้วไว้รอบเขาสกัดบ่อเก็บน้ำองุ่นและสร้างหอเฝ้าให้พวกชาวสวนเช่าแล้วก็ไปต่างประเทศเมื่อถึงฤดูผลองุ่นเขาจึงใช้ทาสคนหนึ่งไปหาคนเช่าสวนเหล่านั้นเพื่อจะขอรับส่วนแบ่งผลองุ่นจากสวนของเขาแต่คนเหล่านั้นจับทาสคนนั้นมาเฆี่ยนตีแล้วไล่ให้กลับไปมือเปล่าเจ้าของสวนจึงใช้ทาสอีกคนหนึ่งไปหาพวกคนเช่าสวนอีกคนเช่าสวนเหล่านั้นก็ทำจนทาสคนนั้นศีรษะแตกและทำให้เขาอับอายต่อมาเจ้าของใช้ทาสอีกคนหนึ่งไปแต่พวกเขาก็ฆ่าทาสคนนั้นและเป็นเช่นนี้กับทาสอีกหลายคนพวกเขาเฆี่ยนตีบางคนฆ่าบางคนเจ้าของสวนนั้นยังมีอีกคนหนึ่งเหลืออยู่เป็นบุตรชายที่รักมากเขาใช้บุตรชายคนนั้นไปเป็นครั้งสุดท้ายพูดว่าพวกเขาคงจะเคารพบุตรชายของเราแต่พวกคนเช่าสวนพูดกันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทฆ่าเสียเลยมรดกจะได้ตกเป็นของพวกเราพวกเขาจึงจับบุญชายไปฆ่าและเอาศพทิ้งไว้นอกสวนเจ้าของสวนนั้นจะทำอย่างไรท่านก็จะมาทำลายคนเช่าสวนเหล่านั้นแล้วเอาสวนองุ่นให้คนอื่นเช่าท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้หรือที่ว่าศิลาที่พวกช่างก่อสร้างทิ้งแล้วกลับกลายเป็นศิลาหมู่เอกสิ่งนี้เป็นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งอัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาของเราพวกเขาอยากจะจับพระองค์แต่กลัวฝูงชนเพราะพวกเขารู้ว่าพระองค์ตรัสอุปมานี้กระทบพวกเขาและพวกเขาก็จากพระองค์ไป